กินไปไทยหลังสวัสดีค่ะ Hello everybody welcome to ยายนาง kitchen วันนี้นะคะยายก็มีวิธีหุงข้าวเหนียวในหม้อหุงข้าวนึ่งข้าวเหนียวในกระชอนแล้วก็นึ่งข้าวเหนียวในแบบฉบับธรรมดาโบร่ำโบราณแล้วก็สุดท้ายก็จะมีนี่ค่ะในไมโครเวฟนะคะคือตลอดเวลาที่ยายอยู่เดนมาร์กมา25ปียายก็จะได้ลองทดลองหมดเลยค่ะมาตอนแรกไม่มีหม้อหุงข้าวไม่มีอะไรเลยก็จะเป็นนี้นะคะตัวนี้จากนั้นก็จะค่อยๆมีมาเรื่อยๆจนครบแต่ยายบอกเลยนะคะว่าไม่มีวิธีไหนหุงได้อร่อยเท่ากับวิธีดั้งเดิมแต่ไม่ใช่ทุกคนจะมีหวดไม่ใช่ทุกคนจะมีเครื่องตัวนี้นะคะยายก็เลยเอาความรู้หรือว่าประสบการณ์ที่ยายมีมาตลอดเวลานี้มาแชร์ให้กับหลายๆคนที่เพิ่งมาอยู่เดนมาร์กหรือว่าอยู่หอพักอยู่อะไรยังไม่มีอุปกรณ์ตัวนี้นะคะนั่นแหละค่ะมาชมมาดูกันได้เลยค่ะว่ายายใช้เวลากี่นาทีทำอะไรยังไงบ้างอันนี้จะเป็นการหุงข้าวในหวดธรรมดานะคะซึ่งยายก็เคยแชร์ไปแล้วครั้งหนึ่งว่าทำยังไงไม่ให้ข้าวใหม่ติดมือนะคะหรือให้ข้าวนิ่มทั้งวันนี่ค่ะยายก็จะใส่น้ำร้อนลงไปคนค่ะคนให้ยางข้าวเขาออกนะคะยายแชร์ไปเมื่อปีที่แล้วนี่ค่ะคนไปประมาณ5นาทีค่ะหรือว่าจนยางข้าวเขาออกแล้วก็เทน้ำทิ้งนะคะแล้วก็ล้างข้าวแค่นั้นละค่ะนี่ค่ะ5นาทีผ่านไปนะคะยายก็จะเทออกเทน้ำออกนี่ค่ะน้ำข้าวมันก็จะออกแล้วก็ล้างค่ะนี่ร้อนนี่ค่ะยายก็จะล้างให้หวดนะคะเปียกก่อนให้มีความชื้นก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวข้าวจะติดค่ะล้างก่อนนะคะจากนั้นก็ข้าวใส่ไปค่ะแล้วก็เราก็ใส่น้ำค่ะนี่ค่ะประมาณนี้เนาะไปขับไปนึ่งกันนี่ค่ะเปิดไฟให้น้ำเดือดเลยนะคะนี่ค่ะตัวนี้ก็10นาทีเหมือนกันนะคะเราก็จะกลับถ้าใครไม่ถนัดก็ใช้ถ้าผิดเราก็จะเกลี่ยข้าวออกจากกันนิดนึงนะคะแล้วก็ปิดไว้นึ่งไปอีกค่ะ10นาทีเหมือนกับตัวนั้นนะคะอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยพอนึ่งไป10นาทีกลับแล้วก็นึ่งไปอีก10นาทีแล้วก็เกลี่ยเขาออกนะคะเหมือนกับอันที่แล้วล่ะค่ะเกลี่ยให้ไอน้ำออกนี่ค่ะเสร็จแล้วมาดูอีกหนึ่งวิธีนะคะนี่ก็คือเป็นหวดเล็กซึ่งยายซื้อมาจากเมืองไทยเรายายก็จะใช้ผ้าขาวบางนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีแปลกไปนิดนึงอันนี้ยายได้มาจากเชฟป้อมป้าป้อมนะคะให้เครดิตป้าป้อมค่ะข้าวที่เราแช่ไว้นะคะแช่ไว้หรือว่าที่ยายเอาใส่น้ำร้อนนะคะไม่ต้องแช่นะคะก็คือหุงเลย
แกก็จะเอามาใส่ในหม้อนี้นะคะใส่น้ำลงไปประมาณนี่ค่ะครึ่งลิตรเพราะว่าตรงก้นตรงนี้นะคะเห็นไหมคะอย่าให้เขาโดนน้ำไม่งั้นข้าวจะแฉะก็คือให้เขาพอตั้งได้นะคะปิดฝาค่ะแล้วก็ไปค่ะไปนึ่งพร้อมกันเลยเห็นไหมคะคู่กันเลยวันนี้ยายทำให้ดูเยอะเปิดไฟให้เขาเดือดเลยค่ะนี่ก็จะเป็นอีก2วิธีนะคะซึ่งยายอยากเอามาแชร์ให้กับคนที่อยู่เมืองนอกหรือว่าคนที่อยู่คอนโดไม่มีหวดพอเดือดมากๆนะคะยายเปิดยายมี9เบอร์ยายเปิดแรงสุดเลยคราวนี้ยายจะลดลงนิดนึงค่ะก็คือให้เหลือเบอร์7ก็คือให้ความร้อนเขาค่อยๆนึ่งข้าวเหนียวเราไปค่ะใครอยากจะใช้ไฟแรงก็ได้นะคะแต่ยายขอใช้ผ่อนลงมากว่านี้นิดนึงอย่ากลัวน้ำมันแห้งก่อนนะคะยายก็จะทำจะนึ่งต่อไปจนกว่าข้าวจะสุกก็ประมาณ10นาทียายก็จะมากลับนะคะแล้วก็นึ่งต่ออีกแล้วมาดูกันค่ะนี่ค่ะ10นาทีผ่านไปแล้วนะคะยายก็จะเอาข้าวออกมากลับค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะก็แค่กลับนะคะกลับด้านเขานี่ค่ะแค่นี้แหละปิดไว้เหมือนเดิมแล้วก็น้ำนะคะน้ำก็จะแห้งแล้วยายก็จะเติมค่ะเท่าเดิมนะคะหุงต่อไปค่ะเอนึ่งต่อไปนะคะอีก10นาทีเสร็จแล้วค่ะอร่อยเท่ากันกับหวดนะคะ20นาที10นาทีแรกแล้วก็กลับแล้วก็10นาทีหลังนี่แหละค่ะอันนี้ยายก็จะใช้กระชอนนึ่งนี่ค่ะเราก็จะเจาะรูตรงกลางนะคะให้ไอ้น้ำเขาขึ้นนี่ค่ะยายก็จะใส่น้ำไป1ลิตรนะคะนี่ค่ะยายก็จะปล่อยให้น้ำเขาเดือดก่อนนะคะแล้วก็ผ่อนลงนึ่งไปประมาณ10นาทีนะคะหรือว่าจนเห็นข้าวว่าสุกแล้วครึ่งคือเราเห็นว่าข้าวใกล้สุกแล้วเราก็จะกลับเขานะคะเอาทัพพีมากลับก็คือประมาณ10นาทีแล้วค่ะยายว่านี่ค่ะ10นาทีผ่านไปนะคะยายก็จะมาสังเกตข้าวดูว่าข้าวสุกยังนี่ค่ะยายทำรูไว้ตรงกลางก็จะมาคนมันยังไม่สุกนะคะเราก็คนแล้วก็นี่ค่ะนึ่งต่อไปอีกนะคะจนกว่าข้าวจะสุก10นาทีทั้งหมดใช้เวลาประมาณ25นาทีนะคะที่ยายจับเวลาแล้วก็ดูคราวนี้เราก็จะมาสวยข้าวนะคะอันนี้คือไอเนี่ยจะต้องออกให้หมดไอเขาจะต้องไม่มีนะคะถ้ามีแล้วจะทำให้ข้าวแฉะไม่เออข้าวแข็งสิเพราะว่าที่บ้านเนี่ยต้องแบบคนนะคะให้ไอออกสุกพอดีค่ะใช้เวลาทั้งหมด25นาทีค่ะนี่ค่ะยายก็ล้างแล้วนะคะ2น้ำ 2-3 น้ำล้างให้สะอาดค่ะนี่ค่ะน้ำก็จะเลยมาครึ่งนึงนะคะ
ก็คือให้น้ำเนี่ยเสมอข้าวนี่ค่ะนี่ค่ะน้ำก็จะปริ่มปริ่มนะคะเท่ากับข้าวเลยนี่ค่ะยายก็จะใช้โปรแกรมหุงข้าวธรรมดานะคะนี่ค่ะพอเราเริ่มเห็นควันขึ้นนะคะหรือข้าวเดือดเงี้ยยายก็จะมากลับข้าวนะคะเอาข้างหน้าลงเพราะว่าข้างหน้าเนี้ยแข็งนี่ค่ะกลับไปนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็ปิดไว้เหมือนเดิมแล้วก็นึ่งต่อไปจนสุกค่ะจนข้าวจนหม้อข้าวดีดนะคะเราจะรู้ได้ไงว่าครึ่งทางนั่นก็คือพอเห็นควันเขาขึ้นนะคะยายก็จะเริ่มมากลับข้าวนะคะถ้าปล่อยไปเลยข้าวข้างล่างก็จะแฉะค่ะก็จะนิ่มมากเลยนี่ค่ะข้าวเขาเสร็จแล้วนะคะดีดเมื่อกี้เนี่ยยายก็จะมาดูว่าข้าวสุกไหมถ้าไม่สุกนะคะให้เติมน้ำแต่สุกค่ะของยายสุกด้วยค่ะดูคนเข้าอีกรอบนึงแล้วก็พอแล้วค่ะจากนั้นยายก็จะปล่อยเขาไว้นะคะ5นาทียายก็จะปล่อยเขาไว้5นาทีนะคะก็ตัวเปิดอุ่นเนี่ยก็ยังเปิดอยู่ให้ข้าวเขาสุกเต็มที่นะคะเพราะว่าสูตรนี้ใช้น้ำน้อยนะคะแล้วก็เรามาเปิดคนอย่างนี้นะอีก5นาทีมาดูกันค่ะนี่ค่ะหลังจาก5นาทีนะคะยายก็จะออกจากหม้อค่ะมาดูกันค่ะเขาก็จะติดนะคะติดหม้อแต่เราก็ขูดเขาออกมาค่ะนี่ค่ะยายก็จะขูดเขาออกมาแล้วก็เอาไปแช่น้ำค่ะข้าวก็จะไม่ค่อยแฉะนะคะถ้าเราทำแบบนี้นี่แหละค่ะผลลัพธ์ออกมาก็จะไม่แฉะมากเท่าไหร่นะคะก็พอกินได้แต่จะให้เพอร์เฟกต์เหมือนนึ่งในซึ้งในหวดก็ยากอยู่ค่ะนั่นแหละค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปค่ะมาดูวิธีหุง อีกแบบนะคะนี่ค่ะเพื่อไม่ให้ข้าวเราแฉะยายก็จะมาเก็บไว้ในนี้นะคะนี่ค่ะต่อไปเป็นวิธีแบบไมโครเวฟนะคะสำหรับใครที่ไม่มีเวลาตัวนี้จะแช่แค่15นาทีพอแช่15นาทีเสร็จหรือว่าเป็นชั่วโมงก็ได้นะคะแต่ถ้าหิวจะจัดก็15นาทีพออันนี้เป็นกล่องไมโครเวฟนะคะสำหรับเข้าไมโครเวฟโดยเฉพาะนี่ค่ะเราก็จะเขียนไว้แล้วก็จะมีไมโครเวฟแล้วก็จะมีปุ่มค่ะปุ่มเปิดเดี๋ยวก็จะเปิดไว้นะคะแล้วก็ใส่ข้าวที่เราล้างลงไปค่ะนี่ค่ะใส่น้ำพอปิ่มๆนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพรมน้ำใส่อีกแค่นี้ค่ะใส่พอปิ่มๆให้ท่วมน้ำกับข้าวพอดีกันนะคะปิดแล้วก็เปิดตัวนี้ไว้ค่ะเปิดรูอากาศไว้เอาเข้าไมโครเวฟค่ะประมาณ6นาทีแรกทั้งหมดอ่ะ10นาทีนะคะแต่ยายจะเอาเข้าครั้งแรกอ่ะ6นาทีค่ะนี่ค่ะ6นาทีก่อน
ร้อนค่ะร้อนต้องระวังด้วยนะคะร้อนมากโอ้แล้วก็กลับค่ะกลับแล้วก็พรมน้ำลงไปอีกหน่อยนึงนะคะพรมถ้าเกิดว่าเขาแห้งเกินไปนี่ค่ะพรมน้ำลงไปนิดหน่อยพอนี่ค่ะเอาเข้าไมโครเวฟอีกค่ะ4นาทีนะคะสี่นาทีผ่านไปนะคะเสร็จแล้วอุ้ยโอ้สวยค่ะสวยเห็นไหมคะถ้าพรมน้ำไปแล้วเนี่ยจะพอดีเลยคือทุกครั้งที่เราทำงานกับข้าวเหนียวหรือว่าหุงนึ่งข้าวเหนียวนะคะจะต้องเอาออกมาอย่างนี้แล้วก็มาคนเขาค่ะไม่งั้นเดี๋ยวก็แฉะไม่แฉะก็แข็งให้ไอ้น้ำเขาออกนะคะถ้าแฉะมากๆกินไม่ได้ก็เอาไปจี่กับเนยนะคะเอาไปย่างกับเนยย่างใส่ไข่หรือทำข้าวจี่นะคะเช็ดให้แห้งก่อนเก็บไว้กินได้นานนะคะนี่ค่ะถ้าเรากินไม่หมดนะคะหรือทำไว้เยอะๆเอาเข้าช่องแข็งจากนั้นเอาออกมาอุ่นหรือว่าเอามาดาดกับกระทะแล้วก็ทาเนยนะคะอร่อยนะคะแล้วก็ทำไว้ได้ 3-4 ถุงนะคะแล้วพอมีแขกมีเพื่อนมีอะไรมาก็หรือว่าเราไม่ต้องนึ่งทุกวันนะคะเอาเข้าช่องแข็งแล้วก็มาใส่ไมโครเวฟ